ได้ว่าเป็นคาร์ซีทที่เกิดขึ้นมาบนโลกเป็นแบบแรกของโลกนะครับหน้าตาของคาร์ซีทแบบแรกของโลกหน้าตาเป็นกระเช้าแบบนี้คาร์ซีทตัวนี้นะครับสามารถที่จะนำไปติดตั้งกับรถเข็นได้สวัสดีครับตรงหน้าผมนี้นะครับคือคาร์ซีทรุ่นใหม่ล่าสุดของเวลดอนประเทศไทยที่นำมาจัดจำหน่ายนะครับนี่คือคาร์ซีทแบบกระเช้านะครับหรือเรียกง่ายๆว่าคาร์ซีทแบบตรักก้านะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของเวลดอนกรุ๊ปซีโร่ครับก่อนอื่นเลยนะครับคาร์ซีทแบบนี้นะครับรู้หรือไม่ว่าเป็นคาร์ซีทที่เกิดขึ้นมาบนโลกเป็นแบบแรกของโลกนะครับหน้าตาของคาร์ซีทแบบแรกของโลกหน้าตาเป็นกระเช้าแบบนี้เลยครับผมตัวนี้ออกแบบมานะครับสำหรับน้องแรกเกิดถึงประมาณ18เดือนหรือขวบครึ่งนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับจากประสบการณ์การใช้งานแล้วก็การขายเนี่ยมันใช้งานได้ค่อนข้างสั้นมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยนะครับ6เดือนเต็มแล้วนะครับบางคนไม่ถึงขวบแน่นอนแต่ในเรื่องของการทดสอบมาตรฐานหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันรองรับแล้วก็ควบคุมแล้วก็ครอบคลุมถึง18เดือนครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับว่าตัวคาร์ซีทตัวนี้มีอะไรมีหน้าที่อย่างไรบ้างหน้าที่แรกตัวนี้ก็คือจะเป็นด้ามจับนะครับเอาไว้สำหรับหิ้วพาน้องไปมานะครับผมอย่างที่2ระดับที่2นะครับเอาไว้สำหรับการพลิกคว่ำครับเวลาที่เอาไปติดตั้งกับเบาะรถยนต์แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเปรียบเสมือนกับว่าเป็นก้านนะครับค้ำกันป้องกันการพลิกคว่ำส่วนตัวที่3นะครับเมื่อเอาลงไปไว้ที่พื้นแล้วนะครับจะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับเพื่อป้องกันการขยับสำหรับเอาไว้ใช้เป็นลักษณะฟังก์ชันเหมือนกับเป็นเก้าอี้ทานข้าวนะครับคือให้น้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้คาร์ซีทเนี่ยมันนิ่งๆไว้เลยถ้าสังเกตให้ดีนะครับที่ฐานของคาร์ซีทตัวนี้นะครับกรุ๊ปซีโร่จะออกแบบให้มีส่วนโค้งนะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะไกวได้การไกวการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับจะช่วยทำให้น้องเนี่ยผ่อนคลายเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์ซีทที่เป็นกระเช้าหรือว่าตะกร้าแบบเนี้ยเกือบทุกรุ่นเลยจะสามารถที่จะไกวแบบนี้ได้และตัวเวลดอนกรุ๊ปซีโร่เนี่ยก็ไกวได้เช่นเดียวกันครับอุปกรณ์ต่อมาที่เห็นตรงนี้นะครับคือหลังคานะครับที่สามารถที่จะพับเก็บได้นะครับแล้วก็พับกางออกมาได้ค่อนข้างเยอะจุดประสงค์หลักของการมีหลังคาเพื่อป้องกันแสงนะครับเพราะว่าเด็กอ่อนเด็กแรกเกิดยังมีความไวต่อแสงแล้วก็ดวงตายังพัฒนาไม่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นการที่มีหลังคาเนี่ยมันก็ช่วยที่จะปกป้องในเรื่องของแสงคุณแม่ทราบหรือไม่ครับว่าตัวนี้นะครับเห็นเป็นกระเช้าแบบนี้เนี่ยยังสามารถปรับขนาดพนักพิงศีรษะด้านหลังนี้ได้ด้วยวิธีการนั้นง่ายมากนะครับที่ด้านหลังตัวนี้จะมีสวิตช์ตัวนี้ให้เราบีบตัวนี้นะครับขึ้นเราก็จะสามารถเลื่อนทางด้านหน้าแบบนี้ได้เลยสามารถปรับขยับขึ้นมาได้ในส่วนของเข็มขัดนิรภัยนะครับเป็นล็อกแบบทางด้านหน้าแบบนี้นะครับวิธีการคือเราประสานกันตรงนี้นะครับแล้วก็นําไปล็อกทางด้านนี้ด้านหน้าตัวสายเข็มขัดนิรภัยนะครับก็ปลดตรงนี้ง่ายมากๆนะครับเบามือมากๆถือว่าเป็นรุ่นนึงของเวลดอนที่เบามากๆนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเจอปุ่ม2ปุ่มนี้ทางด้านซ้ายและด้านขวาปุ่มนี้คือปุ่มปลดล็อกตัวอะแดปเตอร์ครับผมเพราะว่าคาร์ซีทตัวนี้นะครับสามารถที่จะนําไปติดตั้งกับรถเข็นได้นะครับอย่างรถเข็นของเราเนี่ยครับก็จะสามารถติดตั้งได้ทั้งในส่วนของคีนลิเบเล่นะครับก็สามารถติดตั้งได้หรือว่าจะเป็นคีนเคเนติกก็สามารถติดตั้งได้เช่นเดียวกันโดยใช้ตัวอะแดปเตอร์เฉพาะอะแดปเตอร์พิเศษดังนั้นเนี่ยโดยทั่วๆไปถ้ามีอะแดปเตอร์ที่เป็นยูนิเวอร์แซลเนี่ยก็สามารถติดตั้งเข้ากับตัวกรุ๊ปซีโร่นี้ได้อย่างเรียบง่ายแล้วก็แข็งแรงมั่นคงครับแล้วคาร์ซีทแบบนี้เหมาะกับใครแน่นอนล่ะครับแน่นอนเลยว่าเหมาะกับเด็กแรกเกิดนะครับจนถึงอายุประมาณไม่เกิน1ขวบทั้งนี้นะครับมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างนึงในการเลือกซื้อคาร์ซีทนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ใช้คาร์ซีทแบบกระเช้าแล้วในเบื้องต้นเนี่ยครับตัวต่อมาตัวที่2นะครับที่จะซื้อสามารถที่จะเลือกซื้อแบบ9เดือนถึง12ปีได้เลยอย่างเช่นเวลดอนเนี่ยครับถ้าซื้อตัวกรุ๊ปซีโร่นี้ไปใช้นะครับซึ่งเป็นคาร์ซีทที่เหมาะกับเด็กแรกเกิดมากๆเนี่ยตัวที่2ที่ต้องการที่จะใช้เนี่ยสามารถไปต่อที่ตัว Nova Plus ได้เลยครับเนื่องจากไม่จำเป็นต้องมาใช้คาร์ซีทตั้งแต่แรกเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเป็นตัวช่วยนะครับในการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากเนื่องจากคาร์ซีทที่ใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยครับราคาจะจำหน่ายจะค่อนข้างแพงนะครับหลายๆรุ่นที่ใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดแต่คาร์ซีทที่ใช้ได้ตั้งแต่9เดือนขึ้นไปเนี่ยราคาจะย่อมยาวลงมาอย่างเช่นตัวคาร์ซีทกรุ๊ปซีโร่ราคาจะจำหน่ายนะครับโปรโมชั่นอยู่เพียง 3,290 บาทเท่านั้นเองและถ้าตัวที่2ที่ต้องการจะไปซื้อนะครับคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้เป็นตัวNova Plus ได้เลยนั่นก็คือราคาจัดจำหน่ายเพียง 6,900 บาทเท่านั้นเองถือว่าเป็นการช่วยประหยัดไปได้มากเลยครับผมและนี่คือการรีวิวคาร์ซีทแบบกระเช้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากเวลดอนกรุ๊ปซีโร่ครับ